อ่ะไปตรงๆเลยเออครับไม่ครับขอโทษนะครับขอโทษเรื่องเรื่องที่ผ่านมาครับถึงจะขอโทษไปแล้วก็ขอโทษอีกครับขอบคุณนะครับที่ยังให้โอกาสกันก็ค่ะอะไรครับให้ตอนไหนครับขอบคุณนะครับที่ยังไม่เกลียดกันเหมือนกูฟังเพลงหนึ่งแล้วมันเปิดแบบ 0.25 ไอ้เหี้ยกว่าจะจบเพลงไอ้สัตว์หวยเฮียแม่งคุณอยากจะพูดแค่นี้เหรอใช่ครับรู้ผู้ชายครับพูดตรงๆครับเหมือนแม่หนูอยากให้พูดต่อก็คิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับผมแล้วครับคุณเอาเทศหรือเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรไอ้เหี้ยจะด่าก็กลัวเสียช็อตแต่เออไม่เป็นไรทำไปอย่าทำแล้วก็ทำไปไอ้นี่คิดถึงนี่คิดถึงผมแล้วครับอันนี้อยากพูดออกมาจากใจครับก็คิดถึงครับคิดถึงมาตั้งนานแล้วคิดถึงแล้วก็ไม่เคยลืมด้วยตั้งแต่วันแรกด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำมันคืออะไรเราก็ได้แค่ตอบคำถามของตัวเองอยู่ในใจอย่างนั้นอะวนอยู่ซ้ำๆคุณไม่เคยมาตอบเลยคุณคิดว่าการแต่งงานมันเหมือนการเล่นของเล่นกันเหรอครับการที่มีลูกด้วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันคุณคิดว่ามันเหมือนการเล่นของเล่นเหรอจะทำอะไรก็ได้จะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้จะไปแบบไม่บอกก็ได้อย่างนั้นหรอคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเราไปถึงวันสุดท้ายที่เราเจอกันมีแค่วินัยไปบอกลาคุณเราบอกลากันแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาคุณคิดว่ามันทำได้เหรอครับแบบนั้นอ่ะหัวใจนะครับไม่ใช่เมมโมรี่ที่คุณจะดีลีทเมื่อไหร่มันก็ดีลีทได้อ่ะคอมดีมันก็ต้อง I have CPU อยู่แล้วอ่ะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลาคุณจะมาใช้คอม I have CPU ดีลีททุกอย่างออกไปอ่ะคุณคิดว่าคุณทำอะไรอยู่อ่ะคอมจากที่ไหนนะครับ I have CPU ของก็ดีจริงขอโทษนะครับขอโทษแล้วก็ขอโทษจริงครับที่ตอนนั้นก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับมึงจะไปถ่ายอินเตอร์เยี่ยตอนนี้สัตว์มันใหญ่อ่ะแต่คือคุณไม่ถามเราเลยว่าปัญหาที่แบบเราไม่เจอคุณแล้วเราไม่รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับคุณเราตัดสินใจแต่งงานกับคุณไปแล้วนะเว้ยแล้วคนเรามันสามารถแต่งงานได้หลายคนหลายรอบขนาดนั้นได้หรอในชีวิตมันมีแค่ไม่กี่ครั้งหรอกมันแค่ครั้งเดียวครับแล้วคุณคิดว่าในวันที่คุณมีปัญหาคิดว่าเราไม่อยากที่จะช่วยคุณแก้ไขหรือไม่อยากจะอยู่ข้างคุณหรอเราก็ต้องอยากอยู่ข้างคุณอยู่แล้วแต่คุณเลือกที่จะไปแก้ปัญหาในส่วนของคุณเองโดยที่ไม่บอกเราคิดแทนเราแล้วคุณก็หายไปทิ้งทุกอย่างไว้ที่เราความทรงจำผมคงตัดสินใจพลาดแบบว่าครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับเป็นบทเรียนตลอดมาแล้วแล้วก็รู้สึกผิดตลอดจริงๆครับไม่รู้ว่าใจคุณอะไรวะก็อยากจะขอโทษคุณทุกครั้งครับมันมีแต่คำว่าขอโทษกับขอโทษอย่างเดียวเลยนะครับโดนแซดได้กลุ่มอีกอ่ะใครแซดกูวะนายก่อนต่อให้ขอโทษไปทั้งชีวิตต่อให้คุณให้อภัยผมแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่ามัน
มันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจอยู่ครับมันเหมือนเป็นตาบาปเลยครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันค่อนข้างมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวครับต้องขอโทษด้วยจริงๆครับมันคงจะแบบว่าฝังใจคุณน่าดูเลยนะครับมันก็ฝังใจเราแหละคุณแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะก็ต้องปล่อยให้คุณมีชีวิตของตัวเองอ่ะเราทำได้แค่เป็นห่วงคุณห่างๆ อยู่ตรงเนี้ยทำได้แค่ภาวนาให้คุณสบายดีไม่ต้องมีเรื่องมารบกวนใจองจริงถึงจะไม่ได้เจอกันถึงตัวจะห่างเลยนะผมก็เฝ้าดูคุณอยู่ตลอดนะครับเป็นห่วงตลอดครับถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ตามจะไม่ได้อยู่กับคุณเราก็ตามบางทีผมก็ละอายใจตัวเองเหมือนนะครับที่แบบว่าทำกับคนแบบนั้นแล้วยังอยากกลับมาหาคุณอีกแต่ก็ต้องขอบคุณคุณนะครับที่แบบว่าก็ยังยอมคุยกับผมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงให้อภัยคุณโดยที่แบบเราแม่งไม่ต้องคิดอะไรเลยอะเราพยายามถามตัวเองแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วอะว่าทำไมเราถึงยอมให้อภัยคุณทั้งที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเราคงไม่คุยด้วยไปแล้วอะแต่มันก็เป็นคุณอะที่เราให้อภัยมาตลอดขอบคุณนะครับไม่แคร์คุณได้โอกาสหลายๆอย่างจากได้โอกาสหลายๆอย่างจากเราโดยที่แบบคนอื่นไม่ได้รับเราก็ไม่รู้ทำไมมาคุยกันเลยตอนนี้รู้สึกกับผมยังไงแล้วครับมันยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมที่เดิมความรู้สึกความรู้สึกวันนั้นมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างมันยังอยู่ที่เก่ามันไปไหนไม่ได้มันไม่คุณแหละมันเป็นคุณมาตลอดจริงเหรอครับพยายามแล้วครับพยายามแล้วแต่ว่ามินายแค่ไม่อยากพูดไปแต่มันดูเป็นคนไม่เอาไหนเอาซะเลยอ่ะกับสิ่งที่มินายจะพูดอ่ะคือมันดูงอแงไปอ่ะวินัยไม่ได้อยากให้ตัวเองออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะแต่อีกอย่างนึงวินัยก็ไม่รู้ด้วยว่าคุยกันเลยอ่ะนะแป๊บนึงคุณคิดยังไงถ้าวินัยพูดไปมันอาจจะดูงี่เง่าก็ได้คุณไม่เคยงี่เง่าในสายตาผมเลยครับคุณวินัยก็ไม่เคยยังไงครับคุณก็เลยไปโดยที่แบบไม่คิดว่าเราจะอ่อนแอบ้างเลยเข้มแข็งมากเลยนะครับคุณสบายดีก็ดีแล้วครับอยู่คุณก็มีความสุขดีเอาจริง
ผมเองก็อยากจะพูดอยู่หรอกนะครับว่าแบบขอโอกาสได้ไหมขอกลับไปได้ไหมแต่แบบว่าได้ครับผมไม่อยากแบบว่าไปทำกับคุณครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วครับไม่อยากให้มีอีกครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็รับปากไปแล้วแต่ผมก็ทำไม่ได้แล้วถ้าผมได้โอกาสนี้มาแล้วถ้าผมทำไม่ได้อีกรอบนึงเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะแบบคิดกับผมแบบไปอีกแบบนึงเลยก็ได้ครับอาจจะไม่ได้คุยกันอีกอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วคุณก็มีเส้นทางชีวิตที่ดีครับผมก็ดีใจด้วยครับเติบโตขึ้นเยอะเลยครับแล้วคุณอยากจะให้มันเป็นแบบไหนอ่ะคุณจะมาบอกลาเราอีกกี่ครั้งผมไม่ได้มาบอกลาครับผมไม่อยากให้คุณต้องรอครับผมแค่แบบว่าถ้าเกิดว่าแวะมาที่เนี้ยผมแค่แบบอยากจะมาเจอคุณนะครับถ้ามีโอกาสคงจะไม่ได้มาบ่อยหรอกครับอย่างน้อยได้เจอกันได้พูดคุยกันแค่นั้นก็โอเคแล้วครับมันก็ดีมากๆแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณถามใจตัวเองดูหรือยังก็รู้สึกดีครับเอาจริงไอ้พวกขี้แซดมันก็แซดจริงนะไอ้เหี้ยมันคือการที่ได้เห็นคนที่เรารักอะความสุขครับถึงความสุขนั้นอาจจะไม่ใช่เราก็ตามผมแค่เห็นคุณสบายดียิ้มแย้มได้เรื่องคอมแบบว่าเรื่องคอมยัวบอยเก๋มากๆเอาแบบไม่เท่ได้ไหมอ่ะครับขอแบบจริงๆได้ปะที่เป็นดราม่าตอนนี้เอาแบบไม่เท่ได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้เท่ครับมันคือความจริงครับไอคอม 300,000 ที่บอกว่าได้การ์ดจออิโนชีดีแต่กูจะบอกว่าอิโนชีดีนี่เป็นสปอนเซอร์นะแล้วเป็นอิโนชีดีตัวท็อปสุดตัวฟอร์ตไปเลยนะแล้วถ้ากูจะบอกอีกว่าทุกอย่างนั้นกูไม่เสียสักบาทก็ได้นะแล้วเต่าก็ไม่เสียสักบาทกูก็ไม่เสียสักบาทถ้าเกิดว่าผมแวะมาที่เนี่ยผมมาหาคุณได้ไหมครับก็โอเคนะแต่เถียงก็เถียงกับหมาเกลียดคุยก็ได้ครับเอาที่คุณสบายใจก็ปล่อยเข้าไปไม่ได้ว่าอะไรมาหาในฐานะเพื่อนใช่ไหมทักแรงนะรอบต่อไปอ่ะไม่ว่านะครับมันก็คือความจริงครับไอ้ไปแซะต่อไปกันพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ไม่ติดอะไรก็แซะไปดิกูก็หวานเจี๊ยบของกูไปกูก็มีความสุขดี
ที่เคยบอกตลอดไงทำได้แค่แซะแต่ไม่เคยทำได้จริงไงไอ้เหี้ยเออทีนี้คุณมีแผนจะทำอะไรต่อไหมครับพี่ไม่ยุ่งพี่ไม่ยุ่งพี่ไม่ลงไปคุยเดี๋ยวเราก็น่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่อาจจะมาเดินเล่นที่นี่อ๋อแล้วผมมาผมจะเจอคุณไหมล่ะครับถ้างั้นไม่แคร์แคร์ทำไมอ่ะพี่ไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกเรื่องนี่ว่าอันไหนซัพพอร์ตอันไหนซัพพอร์ตอันไหนฟรีจะไปคุยทำไมให้มันดีเทลอะไรอ่ะอยู่เฉยก็แบบเขาก็แซะพี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก็แซะทุกครั้งก็ทำไม่จริงทุกครั้งก็ทำได้แค่นั้นน่ะทำได้แค่แซะกูแฮปปี้เหมือนเดิมโอเคครับกระแสกระแสไปกูไม่ได้เกะกูไม่ได้เป็นอะไรกูเฉยอยู่ในกลุ่ม XMIT บอกว่าคอมแบบได้แบบ Inno 3D แต่ว่ามันเป็น Inno 3D ตัว Frostbite ไงน้องอะไรอย่างเงี้ยแรม128ทุกอย่างมันมาเต็มหมดเลยแต่มันเอาแค่2อย่างไงถ้า2อย่างก็ 150,000 พี่ก็ทำได้ใช่มั้ยครับแต่ 300,000 แบบในแทนชุดน้ำไงเราพูดไปหมดแล้วอ่ะดีหลอดไปนึงนะเงาเลยคุยเลย